Praise God. All right, let's get into the Word of God. ตอนนี้อยากจะให้เราไปดูในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันก่อน I just want to share some very important thoughts concerning faith. ผมเองก็อยากที่จะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ And I hope that this will help you. ผมหวังว่าความจริงวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณ You know, give you a greater understanding of the life of faith. จะได้ทำให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตแห่งความเชื่อ This teaching is called the source of faith. การสอนในคืนนี้ชื่อว่าแหล่งของความเชื่อ The source of faith. แหล่งของความเชื่อ You know, how many of you know? มีใครรู้บ้างว่า We have been called by God to live a life of faith. พระเจ้าได้เรียกเรามาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ Faith is the highest way of living. ความเชื่อถือว่าเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สูงสุด Faith is a God-ordained way of living. ความเชื่อคือวิธีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ให้เรา Let me say that one more time. ผมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ Faith is the highest way of living. ความเชื่อคือการรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สูงที่สุด And faith is a God-ordained way of living. แล้วการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อก็เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงกำThe reason is because เหตุผลก็เป็นเพราะว่า faith connects you to God ความเชื่อจะทำให้คุณเชื่อมต่อกับพระเจ้าอยู่เสมอ faith connects you to Jesus Christ ความเชื่อจะทำให้คุณได้เชื่อมต่อกับพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา faith connects you to the Holy Spirit และความเชื่อก็จะทำให้คุณเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ and faith causes the Word of God to come alive in your life และความเชื่อก็จะทำให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตขึ้นมาในจิตใจของคุณ so faith is the highest way of living ความเชื่อก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สูงสุด So God has called each one of us to live a life of faith พระเจ้าจึงได้เรียกเราแต่ละคนเข้ามาให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ But we must understand แต่เราจะต้องเข้าใจด้วย We are not the source of faith ว่าเราไม่ได้เป็นแหล่งของความเชื่อนั้น We are not the source of faith เราไม่ได้เป็นแหล่งของความเชื่อนั้น We must learn เราจะต้องเรียนรู้ Where the source of faith is or who the source of faith is ว่าใครคือแหล่งแห่งความเชื่อของเราOnce we understand this, และเมื่อเราเข้าใจความจริงตรงนี้ we will not struggle to live by faith. ก็จะทำให้เราเห็นว่าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ Amen. Amen. You know how many of you know? เรารู้หรือเปล่าว่า when you know where to get your food from, เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะได้รับอาหารจากที่ไหน you will never starve. คุณก็จะไม่มีวันอดตาย Right? ใช่ไหมครับ And some of you are thinking about Lotus, Big C, Macro right now. บางคนพอเราพูดถึงแหล่งของอาหารก็คิดไปแล้วว่ามี Big C, มี Lotus, มีแมคโครหรืออะไรต่างๆ So when we know the source ดังนั้นเมื่อเรารู้จากแหล่ง And when we know how to tap into the source และเมื่อเรารู้วิธีการที่จะดึงเอาจากแหล่งนั้น Then we'll not lack เราก็จะไม่มีวันขัดสน Faith is the same ความเชื่อก็เหมือนกัน When we know the source of faith เมื่อเรารู้แหล่งของความเชื่อ We will not lack faith เราจะไม่มีวันขัดสนเรื่องของความเชื่อเลย Amen Amen And so faith in our heart ความเชื่อในใจเรา is one of the most powerful things ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดCan you say amen to amen that? Amen. Faith working in our heart. ความเชื่อที่ทำงานอยู่ในใจของเรา is one of the most powerful things. ถือว่าเป็นสิ่งที่มีพลังมากที่สุดเลย Amen. Amen. So we must learn all we can. เราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างเต็มที่ To cause our faith to be alive all the time. เพื่อจะทำให้ความเชื่อซึ่งอยู่ในใจของเรานั้นสามารถทำงานได้ตลอดเวลา And to do that, we need to know the source of faith. แล้วในการที่คุณจะเห็นความเชื่อทำงานตลอดเวลาแบบนั้นคุณจำเป็นต้องรู้จักแหล่งของความเชื่อด้วย Let me show you three scriptures first เดี๋ยวผมอยากจะให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์3ข้อนี้ก่อน And show you how powerful faith is แล้วอยากจะให้คุณได้ดูว่าความเชื่อมีพลังมากขนาดไหน How important it is to have faithworking in our hearts แล้วสำคัญมากขนาดไหนที่เราจะต้องมีความเชื่อทำงานในใจของเราด้วย 1 John 5:4 says ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ4ได้บอกว่า Whatever is born of God overcomes the world เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลก And this is the victory that has overcome the world our faith และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก So we live in a brokenworld เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องไม่ดี We live in a fallen world เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทราม You know the Bible tells us พระคัมภีร์บอกกับเราว่า Sin came into the world through Adam ความบาปได้เข้ามาในโลกนี้โดยผ่านทางอาดัม And through sin death
entered the world. และโดยผ่านทางความบาปนี้ทำให้ความตายก็ได้เข้ามาในโลกด้วย So the mess that we see in our world today. ความวุ่นวายที่เราเห็นเกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ All this brokenness we see in our world today. หรือว่าสิ่งไม่ดีต่างๆที่เราเห็นเกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ Is the workings of deathThat came through the sin of Adam. นั่นคือการทำงานของความตายที่เข้ามาในโลกของเราโดยผ่านทางอาดัม This world, as we know right now, โลกที่เรารู้จักในทุกวันนี้ is not what God planned. มันไม่ได้เป็นแผนการของพระเจ้าเลย It's not how God designed it to be. ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าออกแบบเอาไว้ตั้งแต่แรก And so thank God. ขอบคุณพระเจ้า for redemption. สำหรับการไถ่ของพระองค์และขอบคุณพระเจ้า Everything will be redeemed when Jesus comes back. ที่วันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้รับการไถ่อย่างสมบูรณ์แบบ Amen. Amen. The animal kingdom will be redeemed. อาณาจักรของสัตว์ต่างๆก็จะได้รับการไถ่ด้วย The plant kingdom will be redeemed. หรือว่าอาณาจักรแห่งพืชต่างๆนั้นก็จะได้รับการไถ่ด้วย Just like we have been spiritually redeemed. ก็เหมือนกันกับตอนนี้ที่เราเองได้รับการไถ่ทางฝ่ายวิญญาณแล้ว All creation will be redeemed. การทรงสร้างทั้งหมดในโลกนี้ก็จะได้รับการไถ่ด้วย Amen. Amen. But now we live in this broken, messed up world. แต่ตอนนี้เรายังคงมีชีวิตอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีแล้วก็ความวุ่นวาย But nowhere does the Bible say ก็ไม่มีตรงไหนในพระคัมภีร์เลยที่บอกว่า that we are to live in defeat เราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความพ่ายแพ้ The Bible clearly and simply tells us here แต่พระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างแบบเข้าใจง่ายมาก even though we live in this broken world we can overcome the world ถึงแม้เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามแต่เราก็มีชัยต่อโลกแล้ว Everybody say overcome ให้ทุกคนบอกว่ามีชัยYou're called to overcome. คุณถูกเรียกมาเพื่อจะมีชัยชนะ Not to be overcome, but to overcome. ไม่ใช่จะให้สิ่งต่างๆมาเอาชนะเหนือชีวิตคุณแต่คุณเป็นผู้ที่มีชัยเหนือทุกอย่างแล้ว Amen. Amen. Tell your problems today. ให้บอกกับปัญหาของคุณในวันนี้ You cannot overcome me. บอกว่าแกไม่มีทางเอาชนะฉันหรอก I overcome you. เพราะว่าฉันนี่แหละที่จะมีชัยชนะเหนือแก We can tell that lack. เราสามารถจะบอกความขัดสนนั้น You don't overcome me. I overcome you. บอกว่าแกไม่มีทางที่จะเอาชนะฉันฉันต่างหากที่มีชัยเหนือแกแล้ว Whatever it is ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม That comes to destroy your life ที่เข้ามาเพื่อต้องการจะทำลายชีวิตคุณ That comes to hinder you from walking in a plan of God ที่เข้ามาเพื่อจะขัดขวางคุณจากการดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า You can overcome คุณสามารถเอาชนะได้ทั้งหมดเลยAmen. How many of you know? มีใครรู้บ้างว่า overcome is the opposite of defeat ว่าการเอาชนะนั้นน่ะมันตรงข้ามกันกับความพ่ายแพ้Sometimes we have to state the obvious. บางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดอะไรที่มันเห็นชัดเจนเลยอ่ะ God has called us to overcome the world. คือพระเจ้าเรียกเรามาให้เป็นผู้มีชัยต่อโลก In other words, whatever there is in this broken world. หรือในความหมายหนึ่งก็คือในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เถอะ We can overcome. เราสามารถเอาชนะได้หมด But how? แต่ว่ายังไงล่ะ It says by our faith. ในข้อนี้บอกว่าโดยความเชื่อของเรานี่แหละ By our faith. โดยความเชื่อของเรานี่แหละ Think about it. You may be saying. ลองคิดดูนะครับคุณอาจจะบอกว่าPastor Nathan, my greatest need is not faith. My greatest need is money. บอกอาจารย์นาธานสิ่งที่ตอนนี้ฉันต้องการที่สุดมันไม่ใช่ความเชื่อหรอกนะแต่มันคือเงิน My greatest need is not faith. ความสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดไม่ใช่ความเชื่อ My greatest need is success. สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดตอนนี้คือความสำเร็จ My greatest need is not faith. สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดไม่ใช่ความเชื่อ My greatest need is a better health. สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดตอนนี้คือสุขภาพที่แข็งแรง Or a better family, better marriage. ครอบครัวที่ดีกว่านี้หรือว่าชีวิตคู่ที่ดีขึ้น No, I'm here to tell you. วันนี้ผมอยากจะบอกกับคุณว่า Your greatest need สิ่งที่คุณจำเป็นที่สุด is faith. คือความเชื่อต่างหากAmen. Because when faith comes alive in your heart, เพราะเมื่อความเชื่อมันมีชีวิตขึ้นในจิตใจคุณ then it says you can overcome. พระคัมภีร์บอกว่าคุณก็มีชัยต่อโลก You can overcome. คุณสามารถเอาชนะได้ So church, what is our priority then? และอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา Our priority every day must be this. สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกๆวันเลยก็คือ To have working faith in our hearts. เราต้องมีความเชื่อที่ทำงานอยู่ในใจเสมอ Amen. Amen. And when faith is working, เพราะเมื่อความเชื่อทำงาน we can overcome.ก็จะทำให้เราเอาชนะได้ Look at Matthew 6:30 ให้เราดูในมัทธิวบทที่6ข้อ30 Matthew 6:30 มัทธิวบทที่6ข้อ30 These are the words of Jesus Christ ในข้อนี้เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์เองเลย Now if God so clothes the grass of the field which is today and tomorrow is thrown into the oven will he not much more clothe you O you of little faith แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้แล้วรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ
โอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ Now in the context what is Jesus talking about ในบริบทตรงนี้พระเยซูกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ He's talking about not living a life of worry พระองค์กำลังพูดถึงเรื่องของอย่าดำเนินชีวิตด้วยความกระวนกระวาย Amen Amen and I can say this by my own experience that all of us are world champions in worrying และผมก็สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้ด้วยประสบการณ์ของผมว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีชัยชนะในเรื่องความกังวลเลย I say if we have an Olympics for worrying we'd all get gold medals all the time คือถ้าเขามีการแข่งขันโอลิมปิกเรื่องของความกังวลเราทุกคนคงได้เหรียญทองกันหมด And because of that we think และเป็นเพราะเหตุผลนี้เราก็เลยคิดว่า That worry is just a normal part of our lives อ้าวความกังวลมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตมั้ย Normal part of human life มันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ But that's not what Jesus said แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูพูด Jesus didn't say พระเยซูไม่ได้บอกว่า I understand ifyou worry โอ้ยเราเข้าใจถ้าเกิดว่าพวกท่านกังวลน่ะ you are a human being เพราะว่าพวกท่านก็เป็นมนุษย์ I understand the times you live in เราเข้าใจถึงช่วงเวลาที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ so it's okay if you worry I understand ไม่เป็นไรถ้าท่านกังวลเราเข้าใจ well Jesus didn't say that แต่พระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้นเลย Jesus said do not worry พระเยซูบอกว่าอย่ากระวนกระวายAmen. It means. มันหมายถึง It is our God-ordained life to not worry. มันเป็นรูปแบบชีวิตที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราก็คือไม่กระวนกระวาย Amen. Amen. You see, we cannot pull God's plan down to our level. เราไม่สามารถจะไปดึงแผนการของพระเจ้าให้ลงมาอยู่ระดับเดียวกับเราได้นะ Amen. But by the word of God, we can rise up to the level of God's plan for our lives. แต่เราควรที่จะยอมให้ถ้อยคำของพระเจ้าช่วยเราในการที่จะยกระดับความเชื่อของเราให้อยู่ตามแผนการของพระองค์ Amen. Amen. We cannot say, well, everybody is worried.So it's okay if I worry too. เราไม่สามารถจะมาสรุปได้ว่าเอ้ยทุกคนก็กังวลกันหมดถ้าอย่างนั้นฉันกังวลก็เป็นเรื่องปกติ You know, they were like saying everybody is committing adultery. It's okay if I commit adultery too. แล้วถ้าผมบอกว่าอ้าวทุกคนเขาก็ล่วงประเวณีผมจะล่วงประเวณีด้วยมันก็คงไม่เป็นไรมั้ง No. People are not our standards. เราอย่าเอาชีวิตหรือประสบการณ์ของผู้คนมาเป็นมาตรฐานของเรา God's word is. ถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นมาตรฐานของเราได้ Amen. Amen. So God says, Jesus Himself says. และพระเยซูเองก็ได้บอกเอาไว้ว่าDo not worry about your life. อย่ากระวนกระวายถึงชีวิต Some of you don't look convinced, you know. บางคนดูเหมือนไม่ค่อยจะมั่นใจเลยอ่ะ Jesus said, "Do not worry about your life." พระเยซูบอกว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิต And Jesus here. และตรงนี้พระเยซูบอกว่า Diagnoses the problem. เรารู้แหละว่ามันมีปัญหา What is the problem? และปัญหาคืออะไร Why do people worry so much? ทำไมผู้คนถึงกังวลกันมากมาย Notice a little phrase at the end of this verse. ให้เรามาดูนะครับในคำพูดสุดท้ายในของข้อนี้อ่ะ Oh, you of little faith. คือโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยWhat Jesus is saying here is this. สิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้ก็คือ When you have small faith in your heavenly Father. เมื่อคุณมีความเชื่อน้อยเกี่ยวกับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของคุณ You will worry. คุณจะกังวลนะ But when you have big faith in your heavenly Father. แต่เมื่อคุณเนี่ยเชื่อพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของคุณอย่างสุดหัวใจเลย You will not live a life of worry. คุณก็จะมีชีวิตแบบไม่ต้องกังวล So what is Jesus saying? แล้วความหมายตรงนี้พระเยซูหมายถึงอะไร He's saying faith. พระองค์บอกว่าความเชื่อ defeats worry in your life. ก็จะทำให้ความกังวลในชีวิตของคุณพ่ายแพ้ไป Faith defeats worry in your life. ความเชื่อก็จะทำให้ความกังวลในชีวิตของคุณนั้นพ่ายแพ้ไป So instead of trying not to worry, แทนที่เราจะมาพยายามไม่กังวล We must feed our faith. เรามาป้อนอาหารให้ความเชื่อเราดีกว่า Don't try to overcome worry in your own strength. อย่าไปพยายามเอาชนะความกังวลด้วยกำลังของคุณเอง It's not saying waking up in the morning and saying I'm not going to worry today. I'm not going to worry. I'm not going to worry. I'm not going to worry. ไม่ใช่ว่าเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่กังวลฉันจะไม่กังวลฉันจะไม่กังวลNo mantra is going to help you. ไม่ว่าจะท่องเวทมนต์คาถาแค่ไหนมันก็ช่วยคุณไม่ได้ No mantra leaves you to your own strength. เพราะว่าไอเวทมนต์คาถามันทำให้คุณนั้นจะต้องช่วยทำด้วยตัวเองแล้วก็พึ่งกำลังตัวเอง That's not how you overcome worry. มันก็ไม่สามารถจะทำให้คุณเอาชนะความกังวลได้ You overcome worry. แต่คุณจะเอาชนะความกังวลได้ By feeding on the love of God. ด้วยการกินเรื่องความรักของพระเจ้า By feeding on the greatness of God. ด้วยการกินเรื่องความดีของพระเจ้าเข้าไป By feeding on the goodness of God. ด้วยการกินเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเข้าไป By feeding on the works of Jesus Christ แล้วโดยการกินเรื่องการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูเข้าไป You overcome worry คุณจะเอาชนะความกังวลได้ By feeding your faith เมื่อ
คุณป้อนอาหารให้ความเชื่อ Amen. And when faith comes alive พอเมื่อความเชื่อมีชีวิตขึ้น Even when you want to worry you cannot worry ต่อให้คุณอยากจะกังวลนะคุณก็ไม่กังวล How many of you want to come to that place มีใครอยากจะไปถึงจุดตรงนั้นไหม And many of you have experienced this I know this และผมเชื่อว่าเราหลายๆคนที่นี่ก็คงได้รับประสบการณ์แบบนี้แล้ว As the word of God goes into your life more and more พอเมื่อคุณได้ใส่ถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของคุณเยอะๆ It's like you want to worry but you cannot worry คุณก็อยากจะกังวลเหมือนกันนะแต่ทำไมมันไม่กังวลก็ไม่รู้ It's powerful ตรงนี้มีพลังมาก How many of you know what I'm talking about มีใครพอจะนึกออกบ้างว่าผมหมายถึงอะไร Amen Worry is getting less and less and less in your life คือความกังวลมันก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆจากชีวิตของเราBecause you're feeding your faith more and more and more. เพราะว่าคุณก็ป้อนอาหารให้ความเชื่อของคุณเยอะๆ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 ทุกวัน Amen. 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 And the side effect of not worrying is you look younger than your age. แล้วผลข้างเคียงที่เกิดจากการไม่กังวลก็คือคุณก็จะหน้าตาเด็กลงเด็กลงนะ You look 10 years younger. Praise God. คุณก็จะมีใบหน้าที่น้อยกว่าอายุ10ปีเลย Look at my wife. Praise God. I'm just kidding. ดูภรรยาผมสิอายุก็น้อยหน้ากันเด็กใช่ไหม First Timothy 6:12. ใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ12 No, sorry. Matthew 8:26. I'm sorry. ขอโทษนะครับในมัทธิวบทที่8ข้อ26 Matthew 8:26 Matthew บทที่8ข้อ26 But he said to them why are you fearful all you of little faith then he arose and rebuked the winds and the sea and there was a great calm พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงคลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป You know how many of you know that Jesus does notallow us to magnify our feelings and emotions มีใครรู้บ้างว่าพระเยซูนะไม่ยอมที่จะปล่อยให้เรามาขยายความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราให้มันใหญ่เกินความเป็นจริง because he knows เพราะพระองค์รู้ that our emotions and feelings ว่าอารมณ์และความรู้สึกของเรา if they lead our lives ถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นนำชีวิตเรา we miss the potential of faith that is inside of us ก็จะทำให้เราเนี่ยพลาดที่จะเห็นศักยภาพของความเชื่อที่จะทำงานภายในเรา amen amen in the world that we live in today ในโลกที่เรามีชีวิตPeople magnify feelings and emotions. ผู้คนก็มักจะขยายอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้เป็นใหญ่เสมอ You know, let's ban that group. What they said offended me. เนี่ยให้เราเนี่ยมาเหมือนกับแบนแล้วก็แบบไม่คบหาไม่ทำอะไรไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มนั้นเพราะว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับฉันมันไม่ดี You know, let's make a law against them. หรือว่าเราสร้างกฎหมายขึ้นมาต่อต้านกับคนกลุ่มนั้นไปเลย Because what they said hurt my feelings. เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดทำให้ฉันรู้สึกเสียใจ How many of you know what I'm talking about? มีใครพอจะเข้าใจในสิ่งที่Live in a world where people are just feelings, feelings, feelings. เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่ผู้คนมักจะปล่อยให้ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกเป็นใหญ่เสมอ Now, feelings in itself is not a bad thing. คือความรู้สึกจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนักหนา God created us with emotions and feelings. พระเจ้าก็สร้างเราขึ้นมาให้เป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์และความรู้สึก But we must remember. แต่เราจะต้องไม่ลืม That our feelings and emotions ว่าอารมณ์และความรู้สึกของเรา must have a leader. จะต้องมีผู้นำที่ดีAnd the leader is the Holy Spirit and the Word of God. แล้วผู้นำนั้นก็จะต้องเป็นถ้อยคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ Feelings and emotions อารมณ์และความรู้สึก are always bad leaders. ก็จะเป็นผู้นำที่ไม่ดีสำหรับเราเสมอ Feelings and emotions are bad leaders. คืออารมณ์และความรู้สึกเนี่ยจะเป็นผู้นำที่ไม่ดีสำหรับเรา But the Word of God แต่ถ้อยคำของพระเจ้า and the Holy Spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ are good leaders. เป็นผู้นำที่ดีของเราเสมอAmen. Amen. And so the disciples they were in the boat. เราสาวกเองก็กำลังอยู่ในเรือ You know there was a great storm. แล้วตอนนี้ก็มีพายุรุนแรงเกิดขึ้น They were expert fishermen. เขาเนี่ยเป็นชาวประมงมืออาชีพ And they knew that this storm was very very bad. เขารู้ว่าพายุอันนี้เนี่ยมันรุนแรงมาก You know because you know this. คุณก็รู้ใช่ไหม Expert fishermen they are not easily panic in the sea. ว่าชาวประมงมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลัวลมหรือว่าคลื่นอะไรที่เกิดขึ้นในทะเลแบบง่ายๆหรอกนะ And so the disciples knew this is a dangerous storm. แต่ว่าเราสาวกรู้ว่าพายุอันนี้อันตรายมาก So they began to have what? Great fear. เขาก็เริ่มเป็นยังไงเริ่มรู้สึกกลัว But Jesus was sleeping. แต่พระเยซูหลับ He's sleeping. พระองค์หลับ How do you sleep in a storm? คุณจะหลับท่ามกลางพายุได้ยังไง You know the sound of the wind. เสียงของลม The waves hitting the boat. แล้วก็คลื่นที่ซัดเข้ามาในเรือ It's not an easy situation to sleep. มันไม่ใช่สถานการณ์ง่ายๆที่จะมาหลับสบายๆ But Jesus was sleeping. แต่พระเยซูหลับ Because Jesus does not have peace.
He is peace. พระเยซูไม่ได้เพียงแค่มีสันติสุขแต่พระองค์เป็นสันติสุขนั้น Peace is not a feeling for Jesus. สันติสุขมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของพระเยซู He is peace. แต่พระองค์เป็นสันติสุขนั้นเลย Amen. Notice there is no fear in Jesus Christ. เห็นไหมว่าในพระเยซูไม่มีความกลัวอะไรเลย And the good news is this. แล้วข่าวดีก็คือ Today. ในวันนี้ Jesus lives in you. พระเยซูอยู่ในคุณAmen. That's why you can sleep in peace, not in the church at home. Praise God. นี่คือเหตุผลว่าคุณสามารถหลับได้อย่างสบายใจทุกคืนไม่ใช่ที่โบสถ์นะแต่ที่บ้าน Amen. And so Jesus wakes up. พระเยซูก็ตื่นขึ้นมา And he asks this ridiculous question, ridiculous from the human point of view. แล้วพระองค์ก็ถามคำถามอะไรที่มันน่าขำจริงๆและมันน่าโมโหด้วยเป็นคำถามที่เรียกว่ามนุษย์ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยพอใจ He says, "Why are you fearful?" พระองค์ถามว่าทำไมจะต้องกลัวกันล่ะ You know it's like you are in the Titanic เหมือนกับตอนนี้คุณอยู่ในเรือไททานิก And the Titanic is breaking into two แล้วก็เรือไททานิกกำลังแตกออกมาเป็น2ส่วน And somebody asks you why are you fearful แล้วก็มีคนอยู่ในเรือถามคุณว่าทำไมต้องกลัวด้วย You just throw some iceberg at them isn't it คุณก็อยากจะเอาไอ้ภูเขาน้ำแข็งนั่นน่ะเครื่องใส่เขาเลย Why are what kind of question is that ทำไมถึงมาถามอะไรแบบนี้ Of course there is reason for me to be fearful อ้าวแน่นอนฉันก็ต้องกลัวมันเป็นเหตุผลที่จะต้องกลัวไหม But Jesus said why are you fearful แต่พระเยซูถามว่าทำไมพวกท่านถึงต้องกลัว What kind of question is that ทำไมพระองค์ถึงถามอะไรแบบนี้ล่ะ You know Jesus is teaching them something จริงๆพระเยซูกำลังสอนอะไรบางอย่างกับเขา What he's teaching them is this สิ่งที่พระองค์กำลังสอนเขาก็คือ As long as I'm with you ตราบใดที่เราอยู่กับYou don't need to fear. ท่านไม่จำเป็นต้องกลัว As long as I'm in the boat with you. ตราบใดที่เรายังอยู่ในเรือกับท่าน You've seen me raise the dead. ท่านเองได้เห็นเราทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาไม่ใช่หรอ You've seen me open blind eyes. แล้วท่านก็ได้เห็นว่าเราทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ You have just seen me feed thousands of people with few loaves of bread and fish. แล้วท่านก็เพิ่งจะเห็นเราเนี่ยเลี้ยงดูอาหารผู้คนหลายพันคนด้วยขนมปังกับปลาแค่นิดหน่อยเอง You've seen me done miracles. พวกท่านได้เห็นเราทำการอัศจรรย์ Why are you fearful? ทำไมพวกท่านถึงWhen I'm with you, ทั้งที่ตอนนี้ Notice, เราอยู่กับท่าน Why are you fearful, O you of little faith? เห็นไหมพระเยซูถามว่าทำไมพวกท่านถึงกลัวโอ้ผู้มีความเชื่อน้อย Once again, อีกครั้งหนึ่ง Jesus addresses faith here. พระเยซูก็ได้เอ่ยถึงเรื่องความเชื่อ And he's saying, แล้วพระองค์บอกว่า The reason you're fearful, เหตุผลที่พวกท่านกลัวเนี่ย is because you have little faith in me. เป็นเพราะว่าท่านมีความเชื่อในเราน้อยไป You have little faith in me. ท่านมีความเชื่อในเราน้อยไป If you have more faith in me ถ้าท่านเชื่อเรามากกว่านี้นะ you will not fear ท่านจะไม่กลัวเลย so what Jesus is saying here is this สิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้ก็คือ faith ความเชื่อ defeats fear มันจะทำให้ความกลัวแพ้ไป faith defeats fear ความเชื่อจะปราบความกลัวให้พ่ายแพ้ and I'm telling you brothers and sisters และผมอยากจะบอกคุณพี่น้องทุกๆคน we can find thousands of excuses as to why we need to be fearful เราสามารถหาข้ออ้างได้เป็นพันๆเลยว่าทำไมเราถึงกลัว and none of them are helpful แล้วทุกข้ออ้างนั้นมันไม่เป็นประโยชน์กับเราเลย any excuse you find ข้ออ้างใดก็ตามที่คุณพบ to live in fear ที่จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตอยู่ในความกลัว is never helpful มันไม่เคยเป็นประโยชน์ในทางที่ดีกับคุณเลย you must find excusesคุณจะต้องหาข้ออ้างที่จะมีความเชื่อในพระเจ้าดีกว่า It's better อันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่า That is more helpful แล้วตรงนี้คุณจะเห็นพระพรเกิดขึ้น Amen Amen So faith defeats fear ความเชื่อก็จะปราบความกลัวให้พ่ายแพ้ Now let's look at 1 Timothy 6:12 ตอนนี้ให้เรามาดูใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ12 Let's see what the scripture further says about faith ให้เรามาดูซิว่าข้อพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของความเชื่ออย่างไรบ้าง 1 Timothy 6:12 ใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ12 Paul writes to Timothy and says fight the good fight of faith เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงทิโมธีได้บอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ Now he doesn't say เขาไม่ได้บอกว่า fight the good fight ให้เราต่อสู้ในการต่อสู้ที่ดี No he says fight the good fight of faith แต่เขาบอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อไม่ใช่กำลังตัวเอง What he's saying here is this ความหมายที่เขาพูดถึงตรงนี้ก็คือ a good fight การต่อสู้ที่ดี is a fight you fight with faith คือการต่อสู้ที่คุณสู้ด้วยความเชื่อAmen. Every time you stand in faith. ทุกครั้งที่คุณยืนหยัดในความเชื่อ Every time you stand in faith on the word of God. ทุกครั้งที่คุณยืนหยัดเชื่อมั่นในถ้อยคำของพระเจ้า Every time you fight the good fight of faith. ทุกครั้งที่คุณต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ It's a good fight because you win. มันจะเป็นการต่อสู้ที่ดีของคุณเพราะว่าสู้ด้วยความเชื่อทุกครั้งคุณก็จะชนะทุกครั้ง Amen. Amen. A good fight.
It's a fight where you win. การต่อสู้ที่ดีก็คือสู้แล้วชนะไง Praise God. สรรเสริญพระเจ้า And I'm telling you, when I was a teenager, I've been beaten up by people. แล้วผมก็อยากจะบอกคุณว่าตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็ถูกหลายๆคนนะรุมผม And I never told the girls it was a good fight. แล้วผมก็ไม่เคยบอกกับสาวๆที่ไหนว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดี Because it's never a good fight. เพราะว่าต่อสู้แบบโดนเขารุมนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ที่ดีเลย But when you win, แต่เมื่อคุณชนะ it's a good fight. มันคือการต่อสู้ที่ดีของคุณ Amen. So we are called by God. พระเจ้าเรียกเรามา to fight with faith. ให้เราต่อสู้กับทุกเรื่องด้วยความเชื่อ Whatever you're going through right now. ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจอกับอะไรอยู่ก็ตาม fight with faith. ต่อสู้ด้วยความเชื่อ Amen. Or what does it mean? มันหมายความว่ายังไงอ่ะ It means. หมายถึงTackle that problem. จัดการกับปัญหานั้น By standing on God's promises. โดยการยืนหยัดเชื่อมั่นตามคำสัญญาของพระเจ้า Face those challenges. เผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้น By trusting in God's goodness. ด้วยการวางใจในความดีของพระเจ้า Amen. Amen. Face those obstacles. เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ By trusting in the favor of God. ด้วยการเชื่อมั่นในความโปรดปรานของพระเจ้า Fight the good fight of faith. นั่นคือการต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ It is looking at your problems and saying. คือมันเป็นการมองดูปัญหาแล้วบอกว่า I believe God is greater ฉันเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหา I believe God is a good God ฉันเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี I believe his blessing is working ฉันเชื่อพระพรของพระองค์กำลังทำงานอยู่ I believe his power is working ฉันเชื่อพลังของพระองค์กำลังทำงานอยู่ I believe what God said ฉันเชื่ออย่างที่พระเจ้าพูดAmen. Amen. When you stand on the word of God, เมื่อคุณยืนหยัดบนถ้อยคำพระเจ้าแบบนี้ You're fighting the good fight of faith. นั่นคือการที่คุณกำลังต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ Amen. Amen. And there's nothing the devil throws at you that is of any match with the faith that works in your heart. และด้วยความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเลยที่มันโยนหรือโจมตีเข้ามาในชีวิตของคุณจะมาเทียบได้กับกำลังของพระเจ้าหรือว่าความดีของพระเจ้าในชีวิตคุณ Amen. Amen. It's not about how big the task is. มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับว่าภาระที่เราได้รับมอบหมายมามันยิ่งใหญ่แค่ไหน It's about how much we trust God แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อและวางใจพระเจ้ามากแค่ไหน And God is trustworthy และพระเจ้าเป็นผู้ที่เราเนี่ยสามารถวางใจได้แบบสุดๆใจเลย His goodness ความดีของพระองค์ His greatness ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ His blessing พระพรของพระองค์ His power พลังของพระองค์ is reliable เป็นสิ่งที่เราเชื่อถือได้เสมอ Amen So fight the good fight of faith ดังนั้นต่อสู้ด้วยความเชื่อ When we know เมื่อเรารู้ the source of our faith ว่าแหล่งของความเชื่อเราคือใคร we'll live a life of victory เราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ we'll live a life without worry เราจะดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องกังวล we'll live life without fear เราจะดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องกลัว and we'll know how to fight in life แล้วเราจะรู้ว่าการต่อสู้ในชีวิตต้องต่อสู้อย่างไร not fight with our strength ไม่ใช่ต่อสู้ด้วยกำลังตัวเอง fight with faith แต่ต่อสู้ด้วยความเชื่อเสมอAmen. Amen. So that was my introduction. Praise God. อันนี้ก็คือเป็นบทนำเพิ่งจบไป And so the main heart of this teaching tonight. หัวใจหลักๆของการสอนในคืนนี้ Who is the source of faith? ก็คือใครคือแหล่งแห่งความเชื่อของคุณ We can talk all about faith and the greatness of faith and the importance of faith. คือเราสามารถจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อได้ความสำคัญของความเชื่อความยิ่งใหญ่กำลังของความเชื่อต่างๆ But if we don't know. แต่ถ้าเราไม่รู้ You know what is the source of a working faith? ว่าอะไรคือแหล่งของความเชื่อที่ทำงานอยู่เสมอ Then we're in trouble, isn't it? เราก็ไม่สามารถจะเชื่อได้ไง Amen. And like I said in the beginning, we are not the source of faith. และอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเราตัวเราไม่ใช่แหล่งของความเชื่อ So let's look at some scriptures. อยากจะให้เรามาดูจากในข้อพระคัมภีร์ด้วยกัน Matthew 9. ในมัทธิวบทที่9 Verses 1 to 2. ข้อ1ถึงข้อ2 Matthew 9. มัทธิวบทที่9 Verses 1 to 2. ข้อ1ถึงข้อ2 So Jesus got into a boat.Crossed over and came to his own city. ฝ่ายพระเยซูก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ Then behold, they brought to him a paralytic man lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, be of good cheer; your sins are forgiven you." ดูเถิดเขาหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว And as you continue reading this account และถ้าคุณยังอ่านในเรื่องราวนี้ต่อไป That man goes back home completely healed คุณก็จะเห็นว่าคนง่อยคนนี้เนี่ยกลับบ้านไป
พร้อมกับการหายโรคอย่างสิ้นเชิง Now notice there are other you know there are other gospels that records this account และให้เราสังเกตดูว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นๆก็มีการบันทึกเรื่องราวนี้ไว้เหมือนกัน And there are four men who brought this paralytic man to Jesus Christ คือมีผู้ชาย4คนเนี่ยได้หามคนที่เป็นง่อยคนนี้มาหาพระเยซู And when they came to the house where Jesus was แล้วเมื่อเขามาถึงบ้านที่พระเยซูกำลังอยู่ It was so crowded that they could not get to Jesus that they tore off the roof and brought the man down right in front of Jesus ตอนนั้นในบ้านนั้นน่ะมีคนเบียดเสียดกันแน่นไปหมดจนเขาไม่สามารถจะนำเพื่อนของเขาเนี่ยเข้ามาหาพระเยซูได้เขาจึงขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็รื้อหลังคาหย่อนเพื่อนของเขาที่อยู่ในแคร่นั้นลงมาหาพระเยซู It means they were focused on Jesus Christ นั่นหมายความว่าเพื่อนของเขาเนี่ยจดจ่อที่พระเยซู Their attitude was this ทัศนคติของเขาเป็นแบบนี้ If we can get our friend to Jesus ถ้าเราเพียงแต่นำเพื่อนของเราเนี่ยมาหาพระเยซูได้ Jesus can heal him พระเยซูก็รักษาเพื่อนเราได้เลย Now notice those four guys they were not saying ให้เราสังเกตดูว่าผู้ชาย4คนนี้ไม่ได้พูดว่า We have been to seminary for 4 years เราไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์มาถึง4ปี We have great faith เรามีความเชื่อที่ใหญ่โตมาก And by our faith our friend is going to be healed แล้วด้วยความเชื่อของเราเพื่อนของเราต้องหายแน่ Now that's not their focus เขาไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้น Their focus was Jesus แต่เขาจดจ่อที่พระเยซู He can heal ว่าพระองค์รักษาได้ He can do miracles พระองค์ทำการอัศจรรย์ได้ He has the power พระองค์มีฤทธิ์เดช So if we can somehow get our friend to him ถ้าเราสามารถนำเพื่อนของเราไปหาพระองค์ได้ Jesus can do it พระเยซูทำส่วนที่ได้ Jesus can do it พระเยซูทำได้ Jesus can do it พระเยซูทำได้ Amen They were not lookingto themselves เขาไม่ได้มองดูที่ตัวเอง they were looking to Jesus แต่เขามองที่พระเยซู and as they were looking to Jesus แล้วในขณะที่เขามองที่พระเยซูนั้น what happens เกิดอะไรขึ้น without even realizing โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา faith is working in their hearts ความเชื่อก็กําลังทํางานอยู่ในใจ Jesus sees them พระเยซูเห็นพวกเขา and he says and the account says this here แล้วในเรื่องราวตรงนี้บันทึกไว้ว่า when Jesus saw their faith พระเยซูเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย when Jesus saw their faith เมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขา they didn't see their own faith ตัวเขาเองไม่ได้เห็นความเชื่อของเขา they saw Jesus เขาเห็นแต่พระเยซู but Jesus saw their faith แต่พระเยซูเห็นความเชื่อของเขาAmen. Amen. My point is this. ประเด็นของผมตรงนี้ก็คือ When you look to what Jesus can do. เมื่อคุณมองดูในสิ่งที่พระเยซูสามารถทำได้ When you look to who Jesus is. เมื่อคุณมองดูว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด When you look to his ability, his power. เมื่อคุณมองดูที่ฤทธิ์เดชและความสามารถของพระองค์ That's when faith works. นั่นแหละจะทำให้ความเชื่อของคุณทำงาน Amen. Amen. And so it's simple. มันง่ายมากYou see Jesus. คุณเห็นพระเยซู That's when Jesus will see your faith. แล้วพระเยซูจะเห็นความเชื่อของคุณ Because the moment you see Jesus. เพราะทันทีที่คุณเห็นพระเยซู Your faith will come alive. ความเชื่อของคุณจะมีชีวิตขึ้น Amen. Amen. Now this man did not say, "We see our faith." ผู้ชายเหล่านี้ไม่ได้บอกเลยว่าเราเห็นความเชื่อของตัวเอง The Bible says Jesus saw their faith. พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย Amen. Amen. So tonight I'm here to tell you. ก็คืนนี้ผมอยากจะบอกกับคุณ The source of our faith. ว่าแหล่งของความเชื่อของเรา is the person of Jesus Christ. คือพระเยซูคริสต์ He is the source of our faith. พระองค์ทรงเป็นแหล่งของความเชื่อของเรา The greater revelation we have of Jesus. การเปิดเผยสำแดงอันยิ่งใหญ่ที่เรามีเกี่ยวกับพระเยซู And the greater focus we have on Jesus. แล้วการที่เราจดจ่อที่พระเยซูคริสต์เยอะๆทุกๆวัน The more our faith will work. เราก็จะยิ่งเห็นความเชื่อของเราทำงานมากขึ้น Amen. Now look at Matthew 9. ตอนนี้อยากจะให้ไปดูในมัทธิวบทที่9 27 to 30. ข้อ27ถึง30 When Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, "Son of David,Have mercy on us. ครั้นพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นมีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอเมตตาข้าพระองค์เถิด And when he had come into the house the blind man came to him and Jesus said to them Do you believe that I am able to do this They said Yes Lord และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนคนตาบอดทั้ง2ก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทําการนี้ได้เขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะ Now notice the question of Jesus ให้เรามาดูคำถามของพระเยซูกัน Jesus did not ask them พระเยซูไม่ได้ถามเขาว่า Do you believe that you can believe เจ้าเชื่อไหมว่าเจ้าสามารถเชื่อได้อะ
That was not a question, isn't it? นั่นไม่ใช่คำถามของพระเยซูถูกไหม Do you believe you have great faith? ท่านเชื่อไหมว่าท่านมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ That was not a question. นั่นก็ไม่ใช่คำถามที่พระเยซูถามอีก What was the question? แล้วพระเยซูถามว่ายังไง Do you believe? ท่านเชื่อไหม I can do this. ว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้Are you following me here? คุณยังตามผมทันอยู่ Do you believe I can do this? ท่านเชื่อไหมว่าเราทำได้ And they said, of course, it's easy to believe. Yes, you can do it. และเขาก็บอกว่าแน่นอนเชื่อสิเชื่อว่าพระองค์ทำได้ Right? ใช่ไหม It's like asking, you know, Michael Jackson. ก็เหมือนกับถาม Michael Jackson. Or Michael Jackson asking. หรือว่า Michael Jackson ถามเรา Do you believe I can sing?พวกคุณเชื่อไหมว่าผมร้องเพลงได้ Of course, Michael, you can sing. โอ้แน่นอนคุณไมเคิลคุณก็ร้องเพลงได้สิ You know, some of us can make noise, but you can sing. เราบางคนอาจจะส่งเสียงเป็นแต่ว่าไมเคิลเนี่ยร้องเพลงเก่ง We know his ability. เรารู้จักความสามารถของเขาไง Right. So when Jesus asked us, เมื่อพระเยซูถามเรา Do you believe I can do this? เจ้าเชื่อไหมว่าเราทำได้ That's an easyQuestion to answer. อันนี้เป็นคำถามที่ตอบง่ายมาก Of course you can do this. แน่นอนว่าพระองค์ทำได้ And they said yes, Lord. เขาก็เลยบอกว่าเชื่อสิ That's all Jesus needed. พระเยซูต้องการแค่นี้ Is the belief. ก็คือเชื่อ That Jesus can do it. แค่เชื่อว่าพระเยซูทำได้ That's it. แค่นั้นเอง That's all Jesus wanted. พระเยซูต้องการจากเราเพียงแค่นี้แหละ Notice verse 29. เห็นไหมข้อ 29. Then it touched their eyes. แล้วพระองค์ก็ได้แตะต้องตาของเขา Saying.ตรัสว่า According to your faith, let it be to you. ให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด Notice they didn't see their faith. เห็นไหมว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เห็นความเชื่อตัวเอง They saw Jesus. เขาแค่เห็นพระเยซู And what he can do. และสิ่งที่พระเยซูทำได้ But Jesus called that faith. แต่พระเยซูเรียกสิ่งนั้นว่าความเชื่อ Jesus called that faith. พระเยซูเรียกว่าความเชื่อ So what is faith? และอะไรคือความเชื่อ Faith is confidence in Jesus. ความเชื่อคือความมั่นใจที่มีในพระเยซูFaith is this assurance. ความเชื่อคือความแน่ใจ This confidence. เป็นความมั่นใจ That Jesus can do it. ว่าพระเยซูทำได้แน่ Amen. You can ask. God is asking the same question tonight. คืนนี้พระเจ้าก็ถามคำถามเดียวกันกับเรา Do you believe? เจ้าเชื่อไหม That Jesus can heal you. ว่าพระเยซูรักษาเจ้าได้ Do you believe? เจ้าเชื่อไหม Jesus can transform your marriage. ว่าพระเยซูสามารถจะเปลี่ยนชีวิตคู่ของเจ้าให้ดีขึ้น Do you believe? เจ้าเชื่อไหม Jesus can provide for your family. ว่าพระเยซูจัดเตรียมให้กับครอบครัวของเจ้าได้ Do you believe? เจ้าเชื่อไหม Jesus can make a way for you. ว่าพระเยซูสามารถจะทำทางออกให้กับเจ้าได้ The answer is yes, He can. คำตอบก็คือเชื่อเพราะพระองค์ทำได้แน่ If we believe we he can ถ้าเราเชื่อพระองค์ทำได้ Then let's relax เราก็ทำใจสบายๆหน่อย Let's rest in our heart ก็คือให้จิตใจได้หยุดพัก Because he can เพราะพระองค์ยังไงทำได้อยู่แล้ว Amen Amen You know for some people these concepts may sound so foreign so crazy คือสำหรับบางคนเนี่ยแนวความคิดแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันบ้าบอหรือเปล่า It's like Pastor Nathan you make all these things sound too simpleเจนทานทำไมพูดเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขนาดนั้น What you want complicated things อ้าวคุณอยากได้อะไรยากๆหรอ Your life is complicated already คือชีวิตทุกวันนี้มันก็วุ่นวายอยู่แล้วไม่ใช่หรอ The gospel is simple เพราะว่าข่าวประเสริฐจริงๆเรียบง่ายมาก Faith is actually very simple ความเชื่อก็เป็นอะไรที่ง่ายมาก The problem is you go to seminary and complicate things ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณไปเรียนในเรียนพระคัมภีร์มาเยอะเกินก็เลยทำให้สิ่งต่างๆมันดูยุ่งยากไปหมด You know if you learn religion ถ้าคุณไปเรียนศาสนาYou know you're gonna complicate faith. คุณก็จะทำให้ความเชื่อเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก How many of you know what I'm talking about? มีใครพอจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงไหม It's actually as simple as this. ความเชื่อจริงๆมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก It's the confidence that Jesus can do it. ก็คือการที่เรามั่นใจว่าพระเยซูสามารถทำได้ I like it. He said, "According to your faith." ผมชอบมากตรงนี้พระองค์บอกว่าก็เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าถึง Matthew 9:22. ในมัทธิวบทที่9ข้อ22 A woman with the issue of blood comes and touches Jesus' garment. ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคตกโลหิตแล้วก็เข้ามาหาพระเยซู And she gets healed แล้วเธอก็ right? หายโรค It says here but Jesus turned around and when he saw her he said ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่า Be of good cheer daughter ลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิด Your faith has made you well เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ Now why didn't Jesus say ทำไมพระเยซูถึงไม่บอกว่า I healed you เราเป็นผู้รักษาเจ้าHe did that, isn't it? คือพระองค์เป็นผู้รักษาถูกไหม It was Jesus' power that healed her. เป็นฤทธิ์เดชของพระเยซูที่รักษาเธอให้หาย But Jesus put the focus on her faith. แต่พระเยซูกลับจดจ่อไปที่ความเชื่อของเธอ Your faith made you well. ความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหาย But this woman didn't even know. ว่า
ู้หญิงคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำ That she was trying to have faith ว่าเธอพยายามจะมีความเชื่อ All this woman was focused on สิ่งเดียวที่ผู้หญิงคนนี้จดจ่อแล้วคิดอยู่เสมอ And if you read the whole account she kept saying to herself คือคุณกลับไปอ่านทั้งเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้พูดกับตัวเองซ้ำๆ If only I touch him ว่าถ้าฉันเพียงแต่ได้แตะต้องพระองค์ I shall be made well ฉันก็จะหายโรคแน่ And the Greek language structure there แล้วก็รูปประโยคของภาษากรีกเป็นแบบนี้ Is that she repeatedly told herself คือเธอเนี่ยพูดกับตัวเองเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีก If I touch even the clothes of Jesusว่าถ้าฉันเพียงแต่ได้แตะต้องเสื้อพระเยซูนะ I shall be made well ฉันก็จะหายแน่ Amen In other words หรือในความหมายหนึ่ง Her focus was Jesus เธอจดจ่อที่พระเยซู Her confidence was Jesus เธอมีความมั่นใจที่พระเยซู She believed Jesus had the power to heal และเธอเชื่อว่าพระเยซูมีฤทธิ์เดชที่จะรักษาเธอให้หาย She was not focused on her ability to believe คือเธอไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ความสามารถในการเชื่อของเธอเลย But Jesus ability to heal แต่จดจ่อที่ความสามารถในการรักษาของพระเยซู And when she came with that confidence in Jesus และเมื่อเธอเนี่ยมาพร้อมกับความมั่นใจในพระเยซูแบบนั้น Jesus called that faith พระเยซูเรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อ Very interesting isn't it มันน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ Faith is not faith in faith ความเชื่อไม่ใช่คือการเชื่อในความเชื่อ Faith is faith in Jesus ความเชื่อคือการเชื่อในพระเยซู Amen Let me give you some more accounts here ผมอยากจะให้คุณได้ดูอีกเรื่องราวนึง Because I wanted to see tonight เพราะว่าผมอยากจะให้คุณได้เห็นในคืนนี้ไง That these is from the scriptures ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์ Acts 14:8-10ในกิจการบทที่14ข้อ8ถึงข้อ10 And in Lystra a certain man without strength in his feet was sitting a cripple from his mother's womb who had never walked ที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดยังไม่เคยเดินเลย Now notice verse 9 very very critical to understand faith here ให้เรามาดูในข้อที่9เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความเชื่อ This man heard Paul speakingผู้ชายคนนี้เขานั่งฟังแล้วก็ได้ยินสิ่งที่เปาโลพูด What was Paul speaking about อ่ะถ้าเปาโลเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะ About Miss Universe เกี่ยวกับ Miss Universe About Justin Bieber เกี่ยวกับ Justin Bieber About Lady Gaga เกี่ยวกับ Lady Gaga What was Paul speaking about อ่ะแล้วเปาโลกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ He was speaking about Jesus เปาโลกำลังพูดเรื่องพระเยซู He was speaking about Jesus finished work at the cross เปาโลกำลังพูดถึงเรื่องการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูบนกางเขน Paul was speakingabout the gospel เปาโลกำลังพูดเรื่องข่าวประเสริฐ and this man was listening แล้วผู้ชายคนนี้ก็ตั้งใจฟัง and as he was hearing about Jesus แล้วในขณะที่เขาเนี่ยกำลังฟังเรื่องของพระเยซูอยู่ Paul looked at this man เปาโลมองดูหน้าผู้ชายคนนี้ and he sawแล้วเขาเห็น that he had faith to be healed ว่าผู้ชายคนนี้มีความเชื่อที่จะหายโรคได้ Now notice ให้เราดูนะ This man was not trying to have faith ผู้ชายคนนี้ไม่ได้พยายามมีความเชื่ออะไรเลย He was simply listening เขาแค่ฟังเฉยๆHe was listening to the gospel. เขาแค่ตั้งใจฟังข่าวประเสริฐ He was listening about Jesus Christ. เขาแค่ตั้งใจฟังเรื่องพระเยซู And faith began to work. แล้วความเชื่อก็เริ่มทำงาน Amen. Amen. I promise you, ผมอยากจะสัญญารับปากกับคุณเลย Or take this challenge if you can. ถ้าคุณยอมนะรับคำท้านี้เลย For the next 7 days. ว่าในอีก7 วันต่อไปนี้ Don't listen to anything except teaching about the gospel. หยุดฟังทุกเรื่องยกเว้นข่าวประเสริฐ And watch.The level of your faith go up. และให้คุณดูซิว่าความเชื่อของคุณเนี่ยจะทำงานยังไง Right? No Facebook, no TikTok, no Instagram. คือตัดทุกอย่างไม่มี TikTok, ไม่มี IG, ไม่มี Facebook. No news. ไม่ฟังข่าว Nothing. ไม่ฟังอะไรเลย Just pure gospel. แล้วขอฟังแต่ข่าวประเสริฐล้วนๆ For 7 days. ขอ7 วันเนี้ย And watch. แล้วดูแล้วกัน Your faith work. ว่าความเชื่อของคุณจะทำงานยังไง It's amazing. คุณจะพบการมหัศจรรย์เกิดขึ้น Amen this man was listening and faith worked ผู้ชายคนนี้แค่นั่งฟังเฉยๆแล้วความเชื่อก็ทำงาน So the source of our faith is Jesus Christ แหล่งของความเชื่อของเราก็คือพระเยซู Amen let me finish with Hebrews 12:1-2 ผมอยากจะสรุปด้วยข้อพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2 Hebrews 12:1-2 ฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2 And for sake of time let me begin reading from the last part of verse 1เพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจะขออ่านส่วนสุดท้ายของข้อที่1เลยแล้วกัน And let us run with endurance the race that is set before us แล้วขอให้เรานั้นน่ะ
วิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่กำหนดไว้สำหรับเรา This is talking about our Christian journey, our Christian walk. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยพูดถึงว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เรา What kind of race is this? มันเป็นการวิ่งแบบไหน What kind of journey is this? มันเป็นการเดินทางแบบไหน What kind of life is this? มันเป็นชีวิตแบบไหน It's a life of faith. เป็นชีวิตแห่งความเชื่อ It's a race of faith. มันเป็นลู่วิ่งแห่งความเชื่อ It's a journey of faith. มันเป็นการเดินทางด้วยความเชื่อ Amen. Let us run with endurance this race that is set before us. ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา How do we do that? เราจะทำได้ยังไง Looking unto Jesus. โดยการมองที่พระเยซู You know the Amplified Bible, which is a ladies' translation. ในฉบับขยายความซึ่งเป็นฉบับของผู้หญิงโดยเฉพาะ Some of you may not know why. It's because it has too many words. บางคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นฉบับของผู้หญิงล่ะเพราะชอบขยายความไง Looking away.การที่เรานั้นละสายตาของเรา all that will distract จากทุกอย่างที่จะมาดึงความสนใจของเรา looking away from all that will distract ละสายตาออกจากทุกอย่างที่จะเรียกร้องความสนใจของเรา looking to Jesus แล้วหันมามองที่พระเยซูNow think about that. ลองคิดดูนะคะ If we take this posture in our lives, ถ้าเราเนี่ยประจำตำแหน่งแบบนี้ทุกวันในชีวิต Where we live our life looking unto Jesus เราดำเนินชีวิตโดยการจดจ่อที่พระเยซูคริสต์If we spend our time looking unto Jesus, แล้วเราก็ใช้เวลาในการจดจ่อที่พระเยซู Obviously through worship, แน่นอนผ่านทางการนมัสการ Through prayer, ผ่านทางการอธิษฐาน Through the Word of God, ผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ When we look to Jesus, เมื่อเรามองพระเยซู You know what happens? จะเกิดอะไรขึ้น The Bible here says, ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่า The author and the finisher of our faith, พระองค์เนี่ยผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์และเป็นผู้ที่บุกเบิกความเชื่อของเรา The Amplified Bible says, ในฉบับขยายความได้บอกว่า The leader, ผู้นำ and the source of our faith, พระองค์ทรงเป็นผู้นำและเป็นแหล่งของความเชื่อของเรา The source of our faith, เป็นแหล่งแห่งความเชื่อของเรา The source of our faith, เป็นแหล่งแห่งความเชื่อของเราJesus is the source of our faith. พระเยซูทรงเป็นแหล่งแห่งความเชื่อของเรา And he's the finisher of our faith. และพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อของเราถึงซึ่งความสมบูรณ์ The Amplified Bible says. ในฉบับขยายความได้บอกว่า Bringing our faith to maturity. นำความเชื่อของเราไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่หรือความสมบูรณ์ขึ้น I believe this with all my heart, and I'm convinced more and more. ผมเชื่อแบบนี้ด้วยสุดหัวใจและผมก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นทุกๆวัน That when we look to Jesus. ว่าเมื่อเรามองที่พระเยซู Every single day. ทุกวันนะ We'll have the faith we need.เราจะเหมือนกับมีความเชื่อที่ทำงานอยู่เสมอ Amen. That's why Christ must be the center of our daily lives. นี่คือเหตุผลว่าพระคริสต์จะต้องเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันเรา You know, I don't know. Maybe you've experienced this. ผมไม่รู้เหมือนกันคุณอาจจะเคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ก็ได้ If I happen to have like a very busy day. ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นวันที่ยุ่งเหลือเกิน And I didn't get much time.To listen to the word of God or read the word of God. และผมรู้สึกว่าผมมีเวลาน้อยไปในการที่จะอ่านถ้อยคำในการที่จะฟังถ้อยคำ And I feel like something is missing. ผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เหมือนมันไม่อิ่มอ่ะมันมีอะไรขาดหายไป Something is missing in my life. มันมีอะไรรู้สึกว่าวันนี้มันขาดหายไปสักอย่างในชีวิต Even in a busy day, I have to squeeze out some time to read the word of God. ถึงแม้วันนี้จะยุ่งผมก็ต้องหาช่วงเวลาที่จะอ่านถ้อยคำของพระเจ้าให้ได้แหละ Because I need to feed on Jesus. เพราะผมจำเป็นที่จะต้องกินพระเยซูเข้าไป I need to see Jesus with my heart. ผมจำเป็นจะต้องได้เห็นพระเยซูด้วยใจของผม Amen. Because when I see Jesus, เพราะเมื่อผมเห็นพระเยซู faith works. ความเชื่อทำงาน Because he's a source of faith. เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งของความเชื่อ And when faith works, และเมื่อความเชื่อทำงาน I overcome. ผมก็จะเอาชนะทุกอย่าง When faith works, เมื่อความเชื่อทำงาน worry doesn't work. ความกังวลมันก็จะหยุดทำงาน When faith works, เมื่อความเชื่อทำงาน fear doesn't work.กลัวมันก็จะไม่ได้ผล The source of our faith is Jesus แหล่งแห่งความเชื่อของเราคือพระเยซู Amen Amen Praise God Let's all stand to our feet together สรรเสริญพระเจ้าอยากจะให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ Let's pray together ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Maybe there are some of you tonight อาจจะมีใครบางคนในคืนนี้ You know or many of us หรือว่าเราหลายๆคน You've been distracted ที่คุณรู้สึกว่าสนใจเรื่องอื่นมากกว่าพระเยซู You've been distracted by this worldคุณถูกสิ่งต่างๆในโลกนี้ดึงความสนใจของคุณไป There may be some of you อาจจะมีบางคน That you've gone months, even years without the word of God ที่คุณ
ช้เวลาคือแบบปล่อยเวลาให้ผ่านไปหลายเดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีด้วยซ้ำที่ไม่ได้สนใจถ้อยคำพระเจ้าเลย Without feeding on the revelation of Jesus ที่โดยที่ไม่ได้กินการเปิดเผยความจริงเรื่องพระเยซูเข้าไป The Bible says he's the bread of life พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นขนมปังแห่งชีวิต He's our daily bread พระองค์ทรงเป็นขนมปังประจำวันของเรา So tonight I want to ask you และคืนนี้ผมเองก็อยากจะขอคุณ In the presence of Godถามคุณในการทรงสถิตของพระเจ้าแบบนี้ You know, it's not about condemnation. มันไม่ใช่เรื่องของการมากล่าวโทษหรือต่อว่าอะไรกันเลย But it's about awakening to this truth. แต่มันเป็นเรื่องของการที่อยากจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาสู่ความจริง Of what is important in our lives. ว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราจริงๆ Jesus is everything. พระเยซูสำคัญทุกอย่างเลย He is the answer. พระองค์ทรงเป็นคำตอบ You know, He is our peace. พระองค์เป็นสันติสุขของเรา He is our righteousness. พระองค์เป็นความชอบธรรมของเรา He is our provider. He is our stability. พระองค์เป็นผู้จัดเตรียมให้เราเป็นความมั่นคงของชีวิตเรา Just right where you are right now.ไม่ว่าตอนนี้คุณจะยืนอยู่ที่ไหน Ask the Holy Spirit อยากจะให้คุณเนี่ยคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอจากพระองค์ To redirect your heart to Jesus ที่จะช่วยคุณในการปรับหัวใจของคุณไปหาพระเยซู And just to say และบอกกับพระองค์ว่า Father sorry พระบิดาลูกขอโทษนะ Sorry for making other things more important in my life ลูกขอโทษจริงๆที่ยอมให้เรื่องอื่นๆมาสำคัญในชีวิต The Holy Spirit help meพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยลูกด้วย To refocus on Jesus again tonight ที่จะให้ลูกกลับมาสนใจที่พระเยซูเป็นคนแรก Make that commitment tonight แล้วคืนนี้อยากจะให้คุณตัดสินใจ And you know the Holy Spirit will help you พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงพระองค์พร้อมจะช่วยคุณอยู่แล้ว And whatever is troubling your heart แล้วอะไรก็ตามที่รบกวนใจคุณ I'm telling you'll find peace that you cannot understand ผมบอกคุณเลยเมื่อคุณยอมกับพระเจ้าแบบนี้คุณจะได้พบกับสันติสุขที่ไม่มีสิ่งใดจะให้กับคุณได้ You know the world wants to distract usสิ่งต่างๆในโลกต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจจากเรา But tonight we can fight the good fight of faith แต่คืนนี้เราสามารถจะต่อสู้อย่างเต็มกำลังของความเชื่อได้ To focus on Jesus Christ ที่เราจะหันกลับมาจดจ่อที่พระเยซูแต่เพียงผู้เดียว But thank you Father ขอบคุณพระบิดา Thank you ขอบคุณพระองค์ For helping each one of us ที่พระองค์คอยช่วยเหลือเราแต่ละคน To run our race wellที่เราจะวิ่งไปตามลู่ของเราได้อย่างดี Tonight we magnify Jesus แล้วคืนนี้เราขอยกย่องพระเยซู And all that he has done for us และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเรา And we hope to see you Sunday morning แล้วเราก็หวังว่าจะพบกับทุกคนอีกครั้งนึงในเช้าวันอาทิตย์ So good night everyone ราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะ Good night to our Chiang Rai Bangkok and Nakhon Sawan campus as well แล้วก็ราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนที่เชียงรายที่กรุงเทพแล้วก็นครสวรรค์ด้วย God bless you drive home safely ขอพระเจ้าอวยพรนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยSee you soon. เจอกันใหม่นะครับ Dear brothers and sisters, in the year 2020, we conducted our Radiant Seminar. สวัสดีนะคะพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะครับในปี2020เราเองได้จัดงานสัมมนากระจ่างขึ้นมานะครับ But it was only in online format because of the situation. แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราสามารถจัดงานสัมมนาตรงนี้เป็นรูปแบบของออนไลน์เท่านั้น In this seminar, we went into in-depth teaching concerning the covenant of grace. และในงานสัมมนาตรงนี้เรามีการสอนการเปิดเผยความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบที่มีรายละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับ And we believe that the revelations presented in this seminar will empower your walk with God และเราเชื่อว่าการเปิดเผยความจริงจากงานสัมมนาตรงนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมคุณให้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็สนิทสนมกับพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น And now we're glad to announce that we are making this seminar available in USB drive format และตอนนี้เราอยากจะประกาศให้ทราบนะคะว่าเราได้นำการสัมมนาตรงนี้นะครับมาไว้ในรูปแบบของ USB แล้ว You can own these files and you can watch these teachings again and again คุณสามารถที่จะสั่งซื้อเป็นเจ้าของ USB ตรงนี้ได้แล้วก็เปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เสมอเลยนะครับ You can also use this resource for your Bible study group และยังสามารถที่จะใช้การสัมมนาตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการสอนในกลุ่มเซลล์ของคุณได้ด้วย We know that this resource will be a great blessing to you เรารู้นะครับว่าสิ่งนี้ความจริงตรงนี้จะเป็นพระพรให้กับคุณได้อย่างมากมาย So it's available for order now ตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วนะครับสามารถจะสั่งจองได้เลย We hope that you'll take advantage of this แล้วเราหวังว่าคุณเองก็จะช่วยประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้นะครับ Thank you and God bless you ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยนะครับวิดีโอสัมมนากระจ่าง2020สามารถสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ LINE @agcthailand หรือติดต่อ093 212
5455 Radiate Seminar 2020 Available for order today through LINE at AGC Thailand or call us at 093-212-5455